ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพเลยนะครับหรือพูดง่ายๆมันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับหลังจากโควิดผ่านไปแล้วประมาณ1ปีครึ่งนะครับมากกว่า1ปีครึ่งสิเฉียด2ปีแล้วนะครับผมจะเก็บภาพมาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับตลาดนัดจตุจักรซึ่งปกติแล้วจะพาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะนี้เวลาประมาณ4:45ครับผมก็ปกติแล้วช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงที่เด็กไทยหรือคนไทยเนี่ยจะชอบมาเดินมากเลยเพราะว่าแดดเริ่มล่มแล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์แบบว่าเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับร้านค้าก็ยังมีเปิดอยู่นะครับแต่ปิดกันไปหมดเลยนะส่วนเดี๋ยวผมจะลองไปเดินดูฝั่งที่เป็นเรียกว่าตลาดนัดรถไฟแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เป็นพวกค้าขายสัตว์ในส่วนที่เป็นจตุจักรมิกซ์นะครับก็ด้วยความที่เป็นห้างติดแอร์นะครับก็จะมีคนดูคึกคักมากกว่าส่วนที่เป็นด้านนอกไปนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับก็คือส่วนใหญ่เห็นเดินก็คือเดินผ่านหรือไม่ก็มาเดินตากแอร์ครับนะครับสำหรับโซนด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้ได้ยินเสียงดังเลยครับโซนนี้นะคาดว่าน่าจะเข้าไปถ่ายเดินถ่ายไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวว่าถ้าเก็บบรรยากาศอะไรได้เดี๋ยวจะเอาเก็บมาให้ดูแล้วกันนะครับโซนนี้เนี่ยดีอย่างนึงมีโซนเปิดใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่งเห็นว่าบริเวณข้างจตุจักรมิกนะครับ JJ มิกเนี่ยนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นร้านค้าเปิดใหม่สำหรับพวกสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยครับผมคาดว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีหรือคนทั้งเดินเยอะๆก็น่าจะเปิดมากกว่านี้ครับโซนขายสัตว์เลี้ยงนะครับก็เรียกได้ว่าคนเยอะปกติมากเลยครับผมขายของกันดูปกติมากคนอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าร้านค้าในโซนสัตว์เลี้ยงเปิดเกือบหมดเลยครับตอนนี้กำลังเดินอยู่ในโซนปลาแล้วก็พืชน้ำนะครับผมก็เรียกได้ว่าเปิดปกติมากครับสำหรับโซนปลาและพืชน้ำเนี่ยคือเปียกแฉะเล็กน้อยนะครับโซนปลาและพืชน้ำเปิดปกติมากครับผมก็โดยเฉพาะบริเวณด้านข้างของพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับเปิดปกติมากตอนนี้ก็อยู่ในโซนปลานะครับโซนขายปลาของเจเจมงครับผมโซนนี้นี่นะครับก็ร้านเปิดปกติมากเลยครับคนเดินกันปกติมากนะครับโซนนี้ใครที่อยากซื้อปลาเนี่ยเรียกว่าปลาเนี่ยเปิดปกติมากจบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจการเดินเล่นจตุจักรช่วงโควิดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าใครอยากจะมาจตุจักรนะครับจอดรถที่เจเจมอลล์ค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยเพราะว่าคนก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยโดยเฉพาะคนที่อยากจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับโซนสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้เจเจมอลล์มากครับเดินจากเจเจมอลล์ไปนิดเดียวเองแล้วก็เจเจมอลล์เนี่ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จอดรถฟรี1ชั่วโมงนะครับนอกนั้นก็เป็นชั่วโมง20 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะส่วนราคาที่เช็คกันอีกทีหนึ่งส่วนค่าจอดรถนะครับถ้าจอดไม่นานก็ไม่แพงครับผมนะครับจบกันเท่านี้ละกันเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นที่ไหนอีกนะครับโอเคครับ